ยอดหมุยนะนาด้าจะเก็บไปกินกับแกงนะคะนี่ค่ะนี่ต้นนี้สูงมากเลยนี่ค่ะทุกคนจริงๆอ่ะยอดอ่ะเขามีฝั่งโน้นอ่ะมีแบบมีเยอะเลยอ่ะยอดอ่ะค่ะมีหลายต้นเลยด้วยนะนี่ไงนี่ยอดอ่อนๆเนี่ยนาด้าจะไล่เก็บตรงนี้เสร็จก็จะไปเก็บฝั่งโน้นด้วยนะคะเดี๋ยวฝั่งโน้นอ่ะมีเพราะว่าจะไปถอนต้นชะมวงด้วยนะจะไปเก็บยอดชะมวงด้วยนะคะปลาพ่อได้มานะคะนี่ค่ะจับมาจากตรงในร่องสวนยางนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะทำแกงเหมือนเดิมนะแกงส้มเหมือนเดิมนะก็นี้นะคะปลาดาด้าก็ทำเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นปลาผสมผสานอีกแล้วเป็นปลาน้ำจืดนะคะนี่ปลากลายปลาหลาดนะที่บ้านเรียกปลาหลาดนะคะกลางก็จะเยอะเราก็จะกันแน่นๆแบบนี้นะคะวันนี้ปลาไข่เยอะมากเลยนี่ปลาไข่แยงเห็นไหมคะตัวไม่ใหญ่แต่ไข่นะนี่ปลาหลาดก็ไข่ปลาช่อนก็มีไข่นะนี่ค่ะนี่ไข่เต็มเลยปลาช่อนก็มีไข่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีพ่อได้เป็นปลานี้มานะเป็นปลาที่บ้านเรียกปลาดุกเขียวนะแต่ว่าภาคอื่นไม่แน่ใจว่าเรียกปลาอะไรนะเราต้องกันแบบนี้เพราะว่าเนื้อของเขาจะออกเหนียวๆนิดนึงคล้ายๆปลากระทิงอะค่ะต้องกันแบบนี้นะก็น่าจะเป็นเรียกปลาดุกด่างเปล่าไม่รู้นะไม่เหมือนปลาที่ขายในตลาดอันนี้คือปลาดุกธรรมชาติเนื้อก็จะเหนียวมากนะคะที่บ้านจะเรียกปลาดุกเขียวแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องแล้วก็จะไปแกงกันนะคะก็นี่นะคะดาด้าตำเครื่องเองวันนี้แกงเป็นพริกนี้นะเป็นพริกที่เราตากไว้เองอะค่ะเป็นพริกเม็ดเล็กนะคะนี่แบบนี้นะคะเนี่ยคือพริกเนี้ยค่ะตากไว้เองนะแล้วก็เขาจะกรอบนะคะตำง่ายนี่นะคะก็จะกรอบเป็นพริกแห้งแต่ว่าตำง่ายเนาะอันนี้ปลาก็700กรัมนะดาด้าใช้ขมิ้น1แง่งนะคะกระเทียม3กลีบนะคะหอมแดง1หัวแล้วก็พริกนะคะพริกเนี่ยค่ะ25เม็ดนะคะแล้วก็เราจะตำจนละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเท่ากับเครื่องแกงที่เราตำแล้วนะคะดาด้าก็ตั้งน้ำแกงเลยนะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ใส่ผักแต่ว่าเดี๋ยวใส่หน่อไม้ดองนิดนึงนะเพราะว่าพ่อดองน้องไว้เนี่ยเป็นหน่อไม้ป่านะคะนี่นะคะก็หน่อไม้ป่าเราดองเองนะก็จะเข้ากันเลยค่ะเป็นเข้ากับปลาน้ำจืดเนาะนะคะใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำแกงเราเดือดนะคะถ้าไหนที่ชอบแบบว่าเปรี้ยวจัดๆก็ไม่ต้องล้างก็ได้นะคะอันนี้ก็คือว่าล้างนิดนึงนะคะเพราะว่าพ่อก็ท่านทานเปรี้ยวไม่จัดนะคะนะคะแล้วก็ตำด้วยเครื่องแกงนะเครื่องแกงที่เราตำไว้นะคะเอาลงได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำแกงเดือดนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำแกงเดือดจัดๆก่อนแล้วเราค่อยเอาปลาลงนะคะก็จะเอาปลาลงไปเลยนะคะน้ำแกงต้องให้เดือดจัดนะคะถ้าเดือดไม่จัดเดี๋ยวปลาจะเหม็นคาวนะคะปลาดุกตัวไม่ใหญ่แต่มีไข่ด้วยนะคะปลาดุกเขียวเนาะอันนี้ก็แกงส้มปลาผสมผสานนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนึงเราค่อยปรุงรสนะคะนี่ค่ะกำลังเดือดเลยเราก็จะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะก็เกือบช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าในเครื่องแกงเราจะมีเกลือกับกะปิอยู่แล้วนะคะถ้าไหนยิ่งกะปิเค็มๆเนี่ยน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงเพราะวันนี้แกงหน่อไม้ดองจะปี๊ดมากเลยนะคะก็ใส่ไปเลยน้ำตาลทรายประมาณปลายช้อนนะท่านที่ทานหวานก็อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลได้นะคะถ้าท่านที่มีน้ำตาลปี๊ดก็ใช้น้ำตาลปี๊ดจะดีกว่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ให้เดือดอีกนิดเดี๋ยวก็จะปิดไฟเลยนะคะก็ได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำมะนาวนะคะวันนี้มะนาวมีไม่เยอะก็เลยผสมส้มจี๊ดไปด้วยนิดนึงนะตอนนี้คนได้แล้วนะคะเพราะว่าแกงสุกแล้วแกงปลาท่านผู้ชมพยายามอย่าคนนะคะเพราะว่าจะทำให้ปลาขาวเนาะเวลาเราปลาลงแล้วก็แค่กดให้ปลาจมน้ำแกงนะคะ
หอมมากค่ะให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะคะเอาชิ้นไข่นี่แหละร้อนมากมาค่ะแกงส้มนะคะปลาปลาน้ำจืดนะคะก็เป็นปลาดุกนาปลาช่อนนานะคะแกงกับหน่อไม้ดองพร้อมเสิร์ฟค่ะ